ถึงแล้วจ้ากรุงเทพอย่างร้อนเลยพูดเลยห้องที่พักจ้ะมีโต๊ะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีที่นอนก็ปกติดีเนาะไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็มีตู้เซฟก็ห้องน้ำเอาเปิดน้ำทิ้งไว้ก็เป็นตู้อาบน้ำซึ่งไม่น่ากลัวเท่าไหร่มื้อแรกของน้าจะข้าวเปล่านะแล้วก็เกาเหลาเนื้อทุกอย่างเดี๋ยวไงก็ต้องไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะน้ำเพื่อนไว้จ้ะแยกโต๊ะเลยจ้ะน้ำไปกินของจ้ะจ้ะมากินร้านตำแหล่จ้ะอันนี้เป็นต้มกะทิหน่อไม้กุ้งสดนะแล้วก็ส้มตำกุ้งสดแล้วนู้นเป็นคอหมูยำคอหมูย่างมาแล้วนางเอกแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวนี่ค่ะน่ากินมากครบแล้วเนาะครบแล้วจ้ะกับข้าวเนาะพอดีว่าเขามีอะไรล่ะอะไรคุมะคุมะอะไรเนี่ยมีนัดกับลูกกับหลานไว้ว่าเดี๋ยวไปกินร้านเบสบีฟกันรถไฟมาพอดีเลยเดี๋ยวไงไปเจอกันที่ร้านเลยนะจ๊ะถึงแล้วจะร้านเบสบีฟเนาะพอได้เดินเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าเพราะว่าลูกกับหลานเข้ามาถึงกันแล้วแต่ไม่รู้นั่งกันอยู่ตรงไหนเจอกันแล้วจ้ะลูกชายคิดถึงแม่ไหมนางป้ามาบอกอยู่โยเขาต้องคิดถึงพวกเรามั่งแหละแต่เขาก็ไม่ได้มาคิดถึงกับข้าวเบื่อกับข้าวแม่พอแล้วดิเอาแล้วคือตัวเองไม่ซื้อออกกินข้างนอกอ่ะมันไม่มีอะไรให้เลือกได้หลากหลายก็คือแม่เข้ามาแค่ว่าเดือนเดียวแล้วแม่ก็กลับไม่ได้มีแบบมาทำเป็นธุรกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยสวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้นะพากันมาเที่ยวงานวัดภูเขาทองจ้ะนั่นแหละเดี๋ยวก็จะได้พากันขึ้นไปบนโน้นทางไหมอ่ะตรงยอดนี้จ้ะนั่นนะน้าก็ไม่เคยมาวัดนี้นะเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วอยากมาหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้เขากำลังมีงานอยู่ไงพอดีเลยอ่ะเป็นงานวัดจริงๆเลยเหมือนสมัยก่อนๆเลยอ่ะมีบ้านผีปอบเนี่ยอยู่ข้างหน้าโน่นเดี๋ยวน้าจะลองขึ้นไปดูไม่รู้จะไหวไหมเนาะข้างบนเขาบอกว่าจะเป็นวิวที่สวยมากทุกเจ้าเลย
ทางขึ้นก็จะประมาณนี้แล้วเราก็ขึ้นกันต่อไป The Golden Mount Thailand อยู่ในศีลในธรรมหรือไม่เป็นผู้ที่เป็นธรรมนัตติธรรมที่ดีควรแก่การบูชาควรแก่การรักษาหรือไม่ก็ต้องพิจารณาอีกทั้งใจตอนลงอ่ะแม่ว่าลำบากดีกว่าตอนขึ้นอีกน่าจะมีสไลเดอร์คือสิ่งรักคือรักนั้นนอกจากเป็นธรรมนัตติกรรมแล้วได้แก่บุคคลทั่วไปที่จัดการเรื่องการกุศลจะไม่ค่อยอยากร้อนเลยร้อนเลยมีทายกคือผู้ให้และมีปฏิฆาคือผู้รับชื่อกันผู้ให้เรียกว่าทายกผู้รับเรียกว่าปฏิฆาอ่ะมีหมูด้วยนะแม่จะเป็นแบบว่ามีตามกันสักแม่ก็ว่างั้นแหละแต่ว่าเขาคงทำไว้มันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยสามารถจะเก็บเกี่ยวได้ตามที่ประสงค์เข้ามาเนี่ยแต่ว่าในสังคมเมืองนั้นจะมากหรือว่าฉันรู้จักองค์ไหนองค์ไหนเป็นองค์ไหนพอแล้วไม่ใช่พิจารณาถึงปฏิฆาหกคือผู้ต้องการความสำเร็จแบบไหนแต่ข้างบนน่ะโล่งและร้านค้าทุกร้าน